พราะประวัติศาสตร์คือความรู้ History is Knowledge ช่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแลบสวัสดีครับตอนประวัติพระยากัลยาณมัยตรีบุตรเขยประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกามิสเตอร์ฟรานซิสโบแซหรือพระยากัลยาณมัยตรีเกิดเมื่อวันที่30เมษายนปีพุทธศักราช2428เคยเป็นอาจารย์อยู่ที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและท่านยังเป็นบุตรเขยของวูดโรว์วิลสันซึ่งเป็นอดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคนที่28ฟรานซิสเป็นนิติศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดซึ่งต่อมาได้เดินทางมายังประเทศสยามในฐานะเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำสยามเมื่อปีพุทธศักราช2468แล้วกลับไปยังสหรัฐอเมริกาในปีพุทธศักราช2475ซึ่งในช่วงเวลาที่มิสเตอร์ฟรานซิสโบแซได้ดำรงตำแหน่งอยู่ในประเทศสยามได้ช่วยงานด้านการต่างประเทศของสยามโดยเป็นที่ปรึกษาด้านการต่างประเทศตั้งแต่ในปีพุทธศักราช2466ซึ่งอยู่ในช่วงรัชสมัยแผ่นดินของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6และท่านยังเคยเป็นผู้แทนของรัฐบาลสยามเพื่อเจรจาสนธิสัญญาไทยสหรัฐอเมริกาปีพุทธศักราช2468ต่อมาท่านจึงได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ขึ้นเป็นพระยากัลยาณมัยตรีมีตำแหน่งราชการอยู่ในกระทรวงการต่างประเทศถือศักดินา 1,000 และนับได้ว่าท่านคือพระยากัลยาณมัยตรีคนที่2ต่อจากพระยากัลยาณมัยตรีหรือเจนไอเวอร์สันเวสเทนการ์ดและพระยากัลยาณมัยตรีหรือฟรานซิสโบแซผู้นี้ยังคงรับราชการต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงรัชสมัยแผ่นดินของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เป็นที่ปรึกษาโดยเฉพาะในด้านสนธิสัญญาและร่างเขาโครงรัฐธรรมนูญฉบับในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ในชื่อ Outline of Preliminary Draft แต่ทว่าเมื่อปีพุทธศักราช2475ได้เกิดเหตุการณ์ปฏิวัติสยามขึ้นร่างเขาโครงรัฐธรรมนูญฉบับของรัชกาลที่7นี้จึงไม่ได้เคยถูกนำออกใช้และต่อมาหลังจากที่พระยากัลยาณมัยตรีหรือฟรานซิสโบแซผู้นี้ได้เดินทางกลับสู่ประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วท่านได้รับการแต่งตั้งจากแฟรงกินดีโรสเวลล์ซึ่งเป็นประธานาธิบดีคนที่32ของประเทศสหรัฐอเมริกาให้ท่านเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศต่อมาจึงได้ขึ้นเป็นข้าหลวงใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำอยู่ที่ประเทศฟิลิปปินส์แล้วยังดำรงตำแหน่งเป็นผู้แทนของสหรัฐประจำสหประชาชาติและยังเป็นประธานคณะมนตรีภาวะทรัสตีแห่งสหประชาชาติพร้อมๆกันในปีพุทธศักราช2490อีกด้วยและสุดท้ายนี้พระยากัลยาณมัยตรีได้สมรสกับเจสซี่วิลสันบุตรสาวของวูดโรว์วิลสันอดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคนที่28ซึ่งพิธีมงคลสมรสนี้มีขึ้นที่ทำเนียบขาวเมื่อวันที่26พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2456ทั้งคู่มีบุตรธิดาทั้งสิ้น3ท่านและพระยากัลยาณมัยตรีผู้เป็นบุตรเขยของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคนที่28ได้ถึงแก่กรรมลงเมื่อวันที่29มีนาคมปีพุทธศักราช2515สิริรวมอายุได้86ปีณประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องคณะLabกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ